ทบทวนกันนะคะว่าบทนี้ที่เกี่ยวข้องกับ multimedia เนี่ยเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะคะอย่าลืมนะคะว่าเรามีคำศัพท์ทั้งสิ้น10คำค่ะคำที่1ก็คือ text แปลว่าข้อความนะคะ image แปลว่ารูปภาพ graphicเป็นได้ทั้งคำนามและ adjective ค่ะแปลว่ารูปภาพเช่นเดียวกันหรือที่เกี่ยวข้องกับภาพนะคะ multimedia หมายถึงการสื่อสารนะคะหรือการใช้สื่อหลายชนิดในคอมพิวเตอร์นะคะ sound แปลว่าเสียงค่ะ animation คือการสร้างภาพเคลื่อนไหวหรือการสร้างภาพยนตร์ก็ได้นะคะ video ก็หมายถึงวิดิทัศน์นั่นเองนะคะaudio ก็คือแปลว่าเสียงเช่นเดียวกันแต่จะแตกต่างจากเสียงที่เราใช้คำว่า sound ตรงที่ว่า audio จะค่อนข้างเป็นคำเทคนิคเล็กน้อยนะคะอาจจะหมายถึงเสียงที่เป็นสัญญาณนั่นเองในขณะที่ sound จะหมายถึงเสียงโดยทั่วไปที่เราได้ยินกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดเสียงนกหรือเสียงเพลงนั่นเองนะคะ interactive นะคะเป็นคำคุณศัพท์หรือคำadjective นั่นเองนะคะมักจะใช้วางไว้หน้าคำนามนะคะเช่นคำว่า interactive presentation ก็หมายความว่าการนำเสนอที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบกับผู้ที่นำเสนอได้นะคะเช่นกันหรือ interactive powerpoint นั่นเองนะคะก็คือเวลาที่เรากดสไลด์ powerpoint เวลามีเสียงตอบกลับมาหรือว่ามีภาพที่มันเคลื่อนไหวได้ที่อยู่ใน powerpoint เราก็จะเรียกว่า interactiveเช่นเดียวกันนะคะคำสุดท้ายค่ะคือคำว่า effect แปลว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือว่ามีผลที่เกิดขึ้นนะคะบางครั้งเราสามารถใช้กับ interactive effect ก็ได้นะคะก็คือผลเวลาที่เราใส่กราฟิกต่างๆลงไปหรือใส่เสียงใส่อะไรลงไปใน powerpoint หรืองานของเราแล้วมันก็จะมี interactive มีปฏิกิริยากลับมานั่นเองนะคะนี่คือคำศัพท์10คำค่ะสำหรับไวยากรณ์นะคะก็จะมีอยู่2เรื่องหลักๆด้วยกันในบทนี้นะคะคือ imperatives หรือประโยคบอกให้ทำประโยคคำสั่งก็ได้นะคะมักจะเริ่มต้นประโยคด้วยคำกริยาค่ะที่เป็น present หรือ base form of a verb นะคะก็คือเป็นช่องที่1 นั่นเองนะคะพูดง่ายๆนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือ sequencing words ก็คือคำเชื่อมที่บอกลำดับขั้นตอนการกระทำต่างๆเช่นคำว่า firstly, secondly, then, next, finally แล้วก็อาจจะมีคำว่า lastly ก็ได้นะคะทีนี้2ตัวนี้ค่ะถ้าเอามาใช้รวมกันนะคะมันก็จะตัวอย่างประโยคที่ใช้รวมกันก็คือในบทสนทนานี้นะคะมันก็จะทำให้บทสนทนาของเราเนี่ยรื่นไหลไปได้นะคะเช่นคำประโยคที่เราจะเห็นดังต่อไปนี้นะคะ First, think of a topic that you want to presentThen start making the PowerPoint. After that, you can add text. Once you've done that, insert the files from your computer to the PowerPoint. Last but not least, don't forget to save the file. เอาละค่ะเห็นไหมคะเวลาที่เราเอาไวยากรณ์2ประเภทมาใช้ด้วยกันมันก็จะทำให้ประโยคของเราสลับสลวยแบบนี้นี่เองค่ะสำหรับบทนี้นะคะก็คงต้องจบแค่นี้นะคะหวังว่าคงจะไม่ยากเกินไปนะคะก็เอาไว้เจอกันในบทที่4ค่ะ